ได้กระทรวงพาณิชย์นะครับก็เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเช่นเดียวกันโดยจับตาผู้นําคนใหม่นะครับว่าจะมีนโยบายเรื่องของการก้ลงทุนและเรื่องของการค้าอย่างไรคุณพูนพงศ์นายนาภากรผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนอคอครับบอกว่าท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้แล้ว ระหว่างรองประธานาธิบดีคามาลาแฮริสจากพรรคเดโมแครตและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคริพับลิกันซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทยซึ่งนโยบายของทั้งสองฝ่ายมีความแตกต่างอย่างชัดเจนทั้งประเด็นด้านการค้าการลงทุนและนโยบายที่อาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟอ้อในกรณีที่แฮริสชนะ คาดว่าจะมีการสนับสนุนการค้าเสรีมากขึ้นโดยอาจมีการผลักดันสหรัฐให้กลับเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือ CPTPP ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ไทยพิจารณาเข้าร่วมขยายการค้ากับประเทศสมาชิกนอกจากนี้อาจมีการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับพันธมิตรในเอเชียซึ่งไทยอาจได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการลงทุนในอุตสาหกรรม4.0 โดยมองว่าแม้แฮร์ริสจะมีแนวโน้มใช้มาตรการที่นุ่มนวลกว่าทั้์ในเรื่องมาตรการทางภาษีกับจีนแต่ก็ยังอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทา,านที่เชื่อมโยงกับจีนทําให้ไทยอาจต้องปรับตัวโดยการกระจายความเสี่ยงและหาพันธมิตรทางการค้าใหม่ในทางกลับกันหากทั้์กลับมาดํารงตําแหน่งอาจมีการเพิ่มภาษีนําเข้าโดยเฉพาะการขึ้นภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนเป็น60ซหรือมากกว่าแต่ขณะเดียวกันก็อาจเป็นโอกาสให้มีการย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยเพิ่ม นอกจากนี้สหรัฐอาจเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งไทยต้องเตรียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดสหรัฐผู้อํานวยการสนคอบอกว่าประเทศไทยควรดําเนินการหลายด้านเริ่มจากภาคธุรกิจที่ควรกระจายความเสี่ยงด้วยขยายตลาดส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นๆนนอกเหนือจากสหรัฐและควรจะติดตามนโยบายทางการค้าและเศรษฐกิจของสหรัฐใกล้ชิดเพื่อปรับตัวทันท่วงที รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนรับมือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเลือกตั้งและนโยบายเศรษฐกิจที่จะตามมาโดยล่าสุดเนี่ยนะครับสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานผลสำรวจความนิยมของประชาชนในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้แล้วพบว่าคะแนนค่อนข้างจะสูสีนะครับโดยล่าสุดคะแนนของแฮร์ริสนำทรัมป์อยู่ประมาณ3%ครับ ผลสำรวจล่าสุดจากหนังสือพิมพ์ d e มอยเรจิสเตอร์นะครับซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของรัฐไอโอวาที่มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง808คนระหว่างวันที่28-31ตุลาคมที่ผ่านมาชี้ว่านางคอมมาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐมีคะแนนนิยมนำนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ที่3%โดยแฮร์ริสได้รับคะแนนนิยม47%ขณะที่ทรัมป์ ได้รับคะแนนนิยมจากโภนี้44โดยในไอโอวานั้นเป็นรัฐที่ทรัมป์สามารถคว้าคะแนนไปได้อย่างท่วมท้นมากกว่าคู่แข่งถึง9%ในการเลือกตั้งปี2016และชนะในรัฐอีกครั้งเมื่อปี2020โดยคะแนนนำาซแสดงให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศหญิงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่ได้กำหนดอัตลักษณ์ทางการเมืองของตนเองอย่างชัดเจนหรือว่าอินดีพินเดนต์มีอิทธิพลสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างไรก็ตามผลโลมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนได้3.4เทางนี้ผลโพล่าสุดนี้ได้พลิกโผผลโลของไอโอวาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่ตอนนั้นชี้ว่าทรัมป์มีคะแนนนับแฮริสอยู่4อย่างไรก็ตามนะครับในสำนักข่าวต่างประเทศก็มีการรายงานว่านายเจสันมิลเลอร์ที่ปรึกษาอาวุโสข,ของทรัมป์ได้กล่าวโจมตีว่าผลโผของไอโอวานี้เชื่อถือไม่ได้ โดยจากการสำรวจของ Immersion College r e a l Clear Defense ได้สำรวจกลุ่มเลือกตั้งระหว่างวันที่1-2ถึงพฤศจิกายนสแสดงให้เห็นว่าทรัมยังมีคะแนนนิยมนำแฮร์ริสถึง10%โดยผลโภก็อาจมีโอกาสคาดเคลื่อนได้เช่นเดียวกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ทรัมพยายามที่จะโกยคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศชายโดยเขาได้ไปออกรายการพอดแคสต์กับนักศิลปะ,ปะการต่อสู้หลายรายหาเสียงในร้านตัดผม พบปะกับนักลงทุนคริปโตขณะที่แฮร์ริสได้รับแรงสนับสนุนอย่างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพศหญิงส่งผลให้มีการวิเคราะห์ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีช่องว่างที่กว้างมากขึ้นระหว่างเพศครับซึ่งผู้ที่ชนะในรัฐไอโอวาจะมีคะแนนเสียงคณะผู้เลือกตั้งถึง6เสียงโดยผู้ชนะตำแหน่งประธานาธิบดีต้องการทั้งหมด270เสียงทำให้ช่วงโค้งสุดท้ายผู้ชิงตำแหน่ง มุ่งรณรงหาเสียงที่รัฐสวิงสเตทอย่างนอร์ทแคโรไลนาเพนซิลเวเนียมิชิแกนและวิสคอนซินอย่างต่อเนื่องครับ